สวัสดีครับพบกับผมติตี้คาวาอี้นะครับวันนี้อยู่กันที่ต้นองุ่นชายมัสคัตของผมนะที่ปลูกบนระเบียงคอนโดชั้น20กว่าบนตึกสูงนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลามานานแล้วนะครับตอนนี้ครบเกือบครบ120วันแล้วนะหลังจากที่มีการปลูกกิ่งต้นองุ่นชายมัสคัตนะฮะก็มาดูกันนะฮะก็เหมือนกับเป็นคลิปสุดท้ายขององุ่นรุ่นนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทานกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นสภาพโดยรวมนะฮะนี่ครับองุ่นสุกแล้วนะฮะพร้อมทานพวงนี้ฮะจริงๆสุกมากแล้วด้วยสัดส่วนนะฮะเพราะว่าผมจะสังเกตเห็นนะฮะลูกที่อยู่ข้างล่างๆตรงนี้ฮะมันเริ่มเหี่ยวเพราะเหมือนกับว่ามันสุกจัดเต็มที่แล้วฮะแล้วทีเนี้ยพอเราไม่รีบตัดมันฮะมันก็จะเริ่มเหี่ยวๆอย่างเงี้ยฮะเหมือนสุกจัดแล้วมันแห้งอะไรเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มตัดองุ่นเพื่อเอาไปแช่ตู้เย็นสำหรับเตรียมรับประทานแล้วนะฮะนี่ครับสภาพจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้สุกทุกผลเท่ากันนะฮะเองลูกเล็กที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะหัวหมุดตรงนี้จริงต้องตัดทิ้งเนาะเพราะมันลูกเล็กกว่าชาวบ้านเขาคือสภาพที่สุกพร้อมทานแล้วนะครับนี่พวงใหญ่ของผมนี่ครับสุกพร้อมรับประทานนะสุกเต็มที่มากเลยแล้วก็มาดูพวงนี้ฮะอันนี้เป็นพวงเล็กๆนะฮะก็ลูกใหญ่เหมือนกันสุกแล้วเหมือนกันพร้อมรับประทานนะฮะนี่อีก3พวงข้างบนสุกนะครับจะสังเกตว่า3พวงข้างบนสุดนี้ลูกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะโดนแดดโดนฝนด้วยฮะเวลามันโดนฝนโดนแดดอะไรเงี้ยเวลาฝนตกใส่มันอาจจะมีน้ำเหมือนกับฝุ่นอะไรมาเกาะมันก็เลยทำให้เป็นคราบแบบนี้คราบดำๆอะฮะเหมือนกับเป็นคราบขี้ใครแล้วมันไหลลงมาตรงนั้นส่วนหนึ่งก็เกี่ยวจากปุ๋ยที่เราบำรุงด้วยนะฮะที่เราฉีดพ่นเข้าไปที่เป็นเหมือนแคลเซียมบอรอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันล้างฝุ่นลงมาแล้วมันก็จะมาไหลกระจุกอยู่ข้างล่างก็จะเป็นปื้นๆสีดำๆเห็นไหมฮะอันนี้คือ2พวงข้างบนนะครับสุกแล้วเหมือนกันเพราะมันใสๆแล้วฮะสุกพร้อมรับประทานแต่อีก 2-3 พวงนี้เนี่ยจะเก็บไว้อีกสัก 3-4 วันนะฮะเพราะมันเหมือนกับอาจจะยังไม่ค่อยสุกเต็มที่นักแต่ส่วนข้างล่างนี่ผมสังเกตว่ามันสุกเต็มที่แล้วฮะเพราะมันเหลืองๆใสๆเข้มเลยน่าจะเก็บไว้นานๆไม่ได้ละมันมีตัวที่เหี่ยวละแสดงว่ามันสุกจัดแล้วมันก็จะเริ่มแฟบลงไปฮะจะสังเกตว่านะครับการปลูกที่ระเบียงคอนโดเนี่ยทำให้ผลไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นักนะฮะคือเล็กกว่ามาตรฐานที่เราซื้อทานจากที่เขานำเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะฮะประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งฮะลูกอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก 60% ของขนาดที่เราเคยซื้อทานกันนะฮะที่นำเข้ามาเพราะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะฮะต้นองุ่นชายมัสคัตของผมที่ปลูกบนระเบียงเนี่ย
มันอยู่ในกระถางที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะกว้าง40เซนติเมตรเป็นกระถางผ้านะครับซึ่งถ้าเราใช้กระถางที่ใหญ่กว่านี้คือปากกว้างมากกว่านี้นะครับมันก็จะทำให้ติดผลผลิตจำนวนพวงมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตมันก็จะลูกใหญ่ขึ้นนะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของแสงแดดนะครับเนื่องจากปลูกบนระเบียงคอนโดเนี่ยมันก็จะได้แสงแดดเฉพาะช่วงเช้านะตั้งแต่ช่วง7โมงจนถึง11โมงครึ่งอะไรเงี้ยแสงแดดเสียดตรงครึ่งหรือเที่ยงวันเลยแสงแดดมันก็จะเริ่มหมดละได้อีกครึ่งวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้โดนแสงแดดหรือโดนความร้อนนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่น่าจะเป็นประเด็นก็คือเนื่องจากว่าต้นองุ่นชายมัสคัตของผมเนี่ยมันออกผลผลิตเป็นครั้งแรกเนาะนะอาจจะปรุงอาหารยังไม่เก่งเลี้ยงเอาสารอาหารต่างๆที่ดูดซึมมาเนี่ยอาจจะไปผลิตแล้วเลี้ยงผลผลิตจะไม่เก่งพอนะฮะก็รอรุ่นดูรุ่นหน้านะฮะว่ากิ่งมันต้นลำต้นมันใหญ่มากขึ้นนะแล้วก็มันอาจจะทำให้ผลผลิตที่รสชาติอร่อยแล้วก็ลูกใหญ่มากขึ้นก็ได้นะครับก็ทั้ง 3-4 ปัจจัยที่ผมว่ามาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขนาดผลแล้วทั้งสิ้นนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเรื่องของกระถางขนาดความใหญ่ความกว้างของกระถางนะฮะแล้วก็ในเรื่องของต้นองุ่นมายังใหม่อยู่เนาะเพิ่งติดผลผลิตเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะปรุงอาหารไม่เก่งแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยโอเครุ่นหน้ามันน่าจะดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วอาจจะเกี่ยวกับที่การดูแลของเราด้วยนะครับถ้าทำให้มันไร้เมล็ดเนี่ยมันอาจจะลูกใหญ่กว่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทำชิมให้ดูนะฮะว่าความหวานหรือวัดความหวานขององุ่นที่ปลูกบนระเบียงคอนโดเนี่ยว่าใช้มัสแคทที่เราปลูกเองเนี่ยความหวานมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับการข้อจำกัดต่างๆที่เราปลูกบนระเบียงคอนโดนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะมันก็คงจะสู้ไม่ได้กับการที่เราปลูกในไร่ในอะไรที่มันดินพร้อมแดดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราปลูกแล้วเราทานได้ไหมมันก็ทานอร่อยระดับหนึ่งนะฮะมันสามารถปลูกได้บนระเบียงคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดตามที่ผมแจ้งมานะปลูกได้ทานได้แล้วก็สามารถให้ผลผลิตได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับติติคาวาอี้ขอกำลังใจจากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใช้เป็นกำลังจิตติดตามคลิปใหม่ๆจากทางผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวจะก็มีเรื่องราวดีๆกับเรื่องสวนเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องผลไม้ต่างๆที่จะมาอัปเดตจากทางบ้านสวนบุรวาทของผมด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นการอัปเดตของที่ปลูกที่ระเบียงคอนโดนะครับกับการปลูกองุ่นชายมัสคัตอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยที่ Channel ของGames ที่ .net นะครับบน YouTube นะครับหรือไม่ก็ติดตามได้ที่บน Facebook ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ติติคาวาอี้สวัสดีครับ